นับสนุนการทำข่าวโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมสถาบันค้ำประกันสินเชื่อแห่งชาติที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจบสย.เมื่อวันเสาร์ที่25มกราคมพุทธศักราช2557นายวิศรุตอินแยมผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุพรรณบุรีเป็นประธานเปิดโครงการเที่ยวเมืองประวัติศาสตร์น้อมรับพระสาวนีแผนการตลาดประจำปีพุทธศักราช2557ณสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุพรรณบุรีร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดชัยนาทและจังหวัดอ่างทองร่วมจัดโครงการเที่ยวเมืองประวัติศาสตร์น้อมรับพระสาวนีตามแผนการตลาดประจำปีพุทธศักราช2557โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างความรู้ความเป็นเอกลักษณ์ในพื้นที่ในรูปแบบการท่องเที่ยวในรูปแบบเที่ยวเมืองเก่าเล่าประวัติศาสตร์ของภูมิภาคภาคกลางสนับสนุนกระแสการเดินทางการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์น้อมรับพระสาวนีและโครงการพระราชดำริในพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดชัยนาทและจังหวัดอ่างทองเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวอาจจะก่อให้เกิดความรู้ในเชิงประวัติศาสตร์ชาติไทยและการเดินตามแนวพระราชดำริเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นโดยเมื่อวันเสาร์ที่15มกราคมเริ่มต้นเดินทางที่วัดมหาธาตุอำเภอสังขบุรีจังหวัดชัยนาทชมพิพิธภัณฑ์และเมืองโบราณในสมัยกรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยาชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติชัยนาทมุนีอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทซึ่งเป็นสถานที่เก็บรวบรวมวัตถุโบราณและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของเมืองชัยนาทจากนั้นในช่วงบ่ายเดินทางไปชมโครงการพระราชดำริและศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองชมพิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทองและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ต่างๆและวีรชนที่ร่วมรบในศึกบาราจันทร์เช่นนายดอกนายทองแก้วนายแท่นนายโชตนายอินนายเมืองและขุนรองปลัดชูจากนั้นเดินทางไปที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อเข้าที่พักและรับประทานอาหารไทยในบรรยากาศสบายๆ ยามค่ำคืนพร้อมชมการแสดงแสงสีเสียงของ27รีสอร์ทโดยมีนายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและนายวิศรุตอินแยมผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุพรรณบุรีให้การต้อนรับจากนั้นวันอาทิตย์ที่26มกราคมในช่วงเช้าชมศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงชมไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิดพร้อมเรียนรู้การเพาะเลี้ยงไม้ดอกไม้ประดับและสถานที่การจัดงานกุมภาสัญญารักษ์อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีในช่วงบ่ายชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอู่ทองชมนิทรรศการทางโบราณคดีและเรื่องราวความเป็นมาของดินแดนสุวรรณภูมิจากนั้นเดินทางไปที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสุพรรณบุรีชมการแสดงนิทรรศการและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของเมืองสุพรรณบุรีโดยในการเดินทางครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมเดินทางจำนวนทั้งสิ้น40คนซึ่งเป็นตัวแทนเยาวชนของจังหวัดต่างๆคณะครูและสื่อมวลชนท้องถิ่นเพื่อร่วมสร้างแนวความคิดส่งเสริมความรู้ด้านประวัติศาสตร์ชาติไทยและในการเชื่อมโยงท่องเที่ยวร่วมกัน3จังหวัดครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุพรรณบุรีร่วมกับสมาคมกิจท่องเที่ยวของชัยนาทและสุพรรณบุรีอ่างทองรวมกับทางพี่น้องสื่อมวลชนและพื้นที่การศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของจังหวัดชัยนาทและอ่างทองได้จัดโครงการเที่ยวเมืองประวัติศาสตร์น้อมรับพระสาวนีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในธีมของเที่ยวเมืองเก่าเล่าประวัติศาสตร์ในพื้นที่ของสุพรรณบุรีและชัยนาทอ่างทองเพื่อเป็นโครงการต้นแบบในการบูรณาการการศึกษาเรียนรู้ของเยาวชนนะครับที่จะให้เยาวชนเป็นศูนย์กลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้เยาวชนได้รู้จักการคิดและให้โอกาสแก่เขาในการกำหนดหลักสูตรที่จะเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตัวเองและเป็นการเติมเต็มระหว่างประสบการณ์ของครูบาอาจารย์หรือผู้รู้ในภูมิปัญญาของท้องถิ่นและการเดินทางไปท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมอันนั้นก็เป็นในเรื่องหนึ่งของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสมาคมกิจท่องเที่ยวของชัยนาทและก็สุพรรณบุรีอ่างทองที่จะรวมกันผลักดันให้เกิดเป็นมิติของการเรียนรู้หัวใจของการท่องเที่ยวจริงๆก็คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตส
ังคมที่ดีก็คือแหล่งท่องเที่ยวที่ดีฉะนั้นสิ่งที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุพรรณบุรีได้ดำเนินการในโครงการนี้ก็เพื่อผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ของการท่องเที่ยวและการเติมเต็มประสบการณ์ระหว่างกันและให้โอกาสกับเยาวชนได้มีโอกาสได้คิดและกำหนดหลักสูตรที่จะเรียนรู้และกำหนดอนาคตของเขาเองนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราจะสนับสนุนส่งเสริมได้นะครับวันนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเองต้องขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนนะครับถ้าอยากจะรู้หรือสอบถามเพิ่มเติมข้อมูลทางโครงการนี้ก็เข้าไปที่ www.tatsupan.net หรือเข้าไปที่ Facebook ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือสมาคมของตรีท่องเที่ยวของทั้ง3จังหวัดก็จะได้ข้อมูลเหล่านี้ครบถ้วนครับปันตะโชติสิริถ่ายภาพว่าที่ร้อยตรีวิมุตติอัยรากุลวัฒน์สำนักงานข่าวท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองรายงาน